สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาส่วนหนึ่งของรายการสนธิทอล์กมานำเสนอครับตบปากท่านชายพระตะแบงพิสูจน์พิธานักสร้างโลกมโนพอเอ่ยถึงชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ต้องกล่าวต่อไปเลยกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอื้อฉาวผุดขึ้นมาในโลกออนไลน์คือกรณีนักข่าวโซเชียลไปขุดโพสต์เก่าๆในอินสตาแกรมของนายพิธาโดยถึงแม้ว่าจะเป็นโพสต์ที่ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็ทำให้คนปะติดปะต่อและตั้งคำถามถึงอาการหลอกตัวเองหลงตัวเองของนายพิธาว่าน่าจะเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเอาเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างเฉพาะ2เรื่องล่าสุดที่เขาเอามาแชร์และพูดถึงกันอย่างกว้างขวางจนกลายเป็น Talk of the Town เรื่องแรกมีคนไปเห็นโพสต์ Instagram ของนายพิธาเมื่อวันที่14มกราคม2559หรือประมาณ8ปีที่แล้วเป็นภาพที่นายพิธาถ่ายกับผลงานศิลปะโดยเขียนแคปชั่นว่าI donate art for cancer ศิลปะเพื่อเป็นทุนรักษาโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยที่ยากไร้รูปนี้ผมวาดเมื่อ2ปีที่แล้วรูปแม่ลูกเดินเล่นชานเมืองปารีสขอให้ผลบุญไปหาลูกสาวที่กำลังจะเกิดเพื่อนๆที่รักศิลปะทุกท่านสนใจลองดูครับฟังและชมดูเผินๆก็น่าจะชื่นชมยินดีแต่ที่กลายเป็นประเด็น Talk of the Townเพราะภาพที่นายพิธาระบุว่าเป็นภาพที่ตนวาดแม่ลูกเดินเล่นชานเมืองปารีสบรรยายเสมือนหนึ่งตัวเองนั่งอยู่แล้วมีแม่ลูกเดินผ่านแล้วก็วาดภาพเก็บไว้แต่ภาพนี้เป็นภาพวาดลอกเลียนแบบงานชิ้นสำคัญของโกโมเน่จิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงก้องโลกในคริสตศตวรรษที่19ถึง20ทั้งนี้ภาพ Woman with a Parasol Madame Monet and Hersonเป็นภาพที่โมเน่วาดไว้เมื่อปีคศ1875หรือพศ2418โดยบุคคลในภาพคือภรรยาและลูกชายของเขาที่กำลังเดินเล่นอยู่ในแถบชานเมืองเอชองเตยประเทศฝรั่งเศสถ้านายพิธาวาดภาพเรียนแบบได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอมีฝีมืออยู่บ้างในกรณีที่วาดเองจริงแต่การที่ไม่เอ่ยอ้างถึงต้นฉบับและเจ้าของภาพเลยทั้งที่เขาเป็นจิตรกรระดับโลกก็ถือว่าน่าแปลกใจอย่างมากเรื่องที่2เป็นประเด็นย้อนแย้งมีคนไปขุดโพสต์ Instagram ของนายพิธามาอีกแล้วเป็นโพสต์เมื่อวันที่20พฤษภาคม2558หรือประมาณ9ปีที่แล้วเป็นภาพอาคารโบราณหลังใหญ่โตที่นายพิธาอ้างว่าเป็นบ้านเก่าคุณยายโดยนายพิธาเขียนแคปชั่นว่า My grandmother used to liveIn this house almost one century ago บ้านเก่าคุณยายปรากฏว่าภาพนี้และแคปชั่นนี้ก็ไม่รอดพ้นมือนักสืบโซเชียลพากันไปสืบหาความจริงได้ความมาว่าบ้านหลังนั้นที่แท้เป็นอดีตศาลากลางจังหวัดแถมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยแต่เป็นศาลากลางจังหวัดที่พระตำบองประเทศกัมพูชาและเคยเป็นธรรมเนียบที่พักของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ที่ตอนนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาคทาธรธรณินเจ้าเมืองพระตะบองต่อมาอพยพกลับไทยพร้อมครอบครัวมาสร้างตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีรูปร่างของตึกทั้งสองจึงคล้ายคลึงกันมากส่วนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพระตะบองประเทศกัมพูชาจะเกี่ยวข้องกับคุณยายของนายพิธาอย่างไรไม่ทราบหรือว่าเป็นฝั่งแม่ของนายพิธานั้นมีเชื้อสายกัมพูชาอันนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยพอเรื่องนี้มีคนสงสัยเยอะศาสตราจารย์ดร. อนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์นิด้าก็สงสัยมากก็เลยไปถามคนรู้จักในสกุลอภัยวงศ์ซึ่งเป็นลูกหลานของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ปรากฏว่าต่อมาเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องถามกันให้วุ่นในหลายกลุ่มของลูกหลานตระกูลอภัยวงศ์เพราะไม่มีใครทราบเลยว่านายพิธามาเกี่ยวข้องเป็นญาติกับสกุลอภัยวงศ์ตอนไหนยกตัวอย่างเช่นนายคทาอภัยวงศ์หรือคุณตะปัจจุบันอายุ88ปีซึ่งเป็นบุตรชายของท่านควงอภัยวงศ์ได้ส่งข้อความผ่านกลุ่มไลน์ประจำตระกูล
โดยมีสมาชิก97คนโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าเรื่องคุณพิธาถ้ามีใครถามตอบได้เลยว่า 1. ไม่ใช่บุคคลในตระกูลอภัยวงศ์ 2. การแอบอ้างว่าเคยอยู่ในตึกในภาพเป็นการโอ้อวดสร้างภาพฐานะตามปกตินิสัยเขมรเพราะแม้แต่เคยอยู่ในบริเวณจวนเจ้าเมืองก็ยังไม่มี 3. ตึกที่พระตะบองเป็นที่ทำการของฝรั่งเศสมากว่า120ปีคุณยายเกิดแล้วหรือยังนอกจากนี้อาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลูกหลานตระกูลอภัยวงศ์ยังออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยว่าเรื่องคุณพิธากับคำว่าที่ว่าบ้านเก่าคุณยายและภาพถ่ายตึกที่เป็นของเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ต้นตระกูลอภัยวงศ์ทำเอาสองวันนี้ตรีดาวและญาติชุลมุนกันมากว่าจะตอบคำถามที่มีคนมาถามว่าเป็นญาติกันหรืออย่างไรสายไหนเลยขออธิบายแบบนี้นะคะ 1. คุณยายคุณพิธาชื่ออะไรนามสกุลเดิมอะไรถ้าทราบก็พอจะเชื่อมโยงได้เนื่องจากตอนนี้หากันยังไม่เจอไม่มีใครรู้จักคุณพิธา 2. คุณยายเคยอาศัยที่บ้านหลังนี้เมื่อไรด้วยสถานะอะไร 3. เนื่องจากตึกนี้ถูกรัฐบาลกัมพูชาในปกครองของฝรั่งเศสยึดไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนไทยต้องยอมเสียมณฑลบูรพาอันได้แก่พระตะบองเสียมราชศรีโสพลให้ฝรั่งเศสในสงครามรศ .112 หรือพศ .2436 4. เจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์อพยพครอบครัวกลับมาอาศัยที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2450โดยยังไม่มีโอกาสได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นท่านยอมกลับมาเพราะไม่ต้องการเป็นข้ารับใช้ฝรั่งเศสคนในตระกูลอภัยวงศ์ได้รับการสั่งสอนอบรมให้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มาทุกชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและวางพระราชหฤทัยส่งให้บรรพบุรุษของตระกูลไปปกครองเมืองพระตะบองจนถึงสมัยที่ไทยต้องเสียดินแดนส่วนนี้ไป 5. ช่วงสงครามอินโดจีนระหว่างปี2484ถึง2489ไทยได้ดินแดนส่วนนี้คืนมาในควงอภัยวงศ์บุตรชายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนำธงชาติไทยกลับไปชักขึ้นเหนือดินแดนแห่งนี้ด้วยตัวเองจากนั้นรัฐบาลไทยส่งนายเชียดอภัยวงศ์หลานของเจ้าพระยาไปเป็นผู้แทนซึ่งในระหว่างนั้นนายเชียดและครอบครัวได้กลับไปใช้บ้านหลังนั้นเป็นที่ทำการอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ทรุดโทรมมากภายหลังได้รับการบูรณะจากรัฐบาลกัมพูชาและเปิดใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น 6. สมัยสงครามอินโดจีนเรามีผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบองชื่อนายโชลิตอภัยวงศ์และนายประยูรอภัยวงศ์เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงครามเสียมราชในปัจจุบันทั้ง2จังหวัดอยู่ในประเทศไทย 7.ถ้าคุณยายคุณพิธาอาศัยอยู่ในบ้านช่วงนี้ช่วง100ปีที่แล้วน่าจะรู้จักญาติอภัยวงศ์ที่ไปเป็นผู้แทนและทำงานให้บ้านเมืองในเวลานั้น 8. แม้คนในตระกูลจะไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่ในฐานะเจ้าของจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าคุณยายของคุณพิธาจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ 9. หากคุณยายของคุณพิธาเคยอยู่ที่นี่และเรียกว่าเป็นบ้านของคุณยายเราก็มีเหตุให้สงสัยว่าคุณยายเป็นใครกันหรือพวกเราจะไม่รู้เองคงต้องรอให้คุณพิธามาอธิบายเชื่อมโยงให้คนในตระกูลฟังเสียแล้วขณะเดียวกันอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์แกโพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถ้าคุณพิธามีเชื้อสายอภัยวงศ์จริงๆก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกผิดแปลกไปจากบรรพบุรุษมากเป็นข้าวนอกกอลูกหลานผ่าเหล่าโดยแท้เพราะว่าคุณพิธาเกี่ยวข้องกับพรรคล้มเจ้าทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ต้นตระกูลอภัยวงศ์คือเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นผู้จงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายอพยพกลับประเทศไทยทิ้งทรัพย์สมบัติรวมถึงจวนที่พระตะบองที่คุณพิธาโพสต์ว่าคุณยายเคยอาศัยอยู่นอกจากนี้ตระกูลอภัยวงศ์ยังมีความใกล้ชิดพระมหาจักรีพระบรมราชวงศ์เป็นอย่างดียิ่งพ
พระนางเจ้าสุวัฒนาวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชาติกำเนิดเป็นสามัญชนนามเครือแก้วอภัยวงศ์ทรงเป็นพระชนนีของสมเด็จพระพักตินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีดังนั้นหากคุณพิธามีเชื้อสายตระกูลอภัยวงศ์จริงก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกและมีพฤติกรรมที่บรรพบุรุษคงจะตำหนิติเตียนลูกหลานเยี่ยงคุณพิธาอย่างรุนแรงแต่ถ้าคุณพิธาไม่ใช่ลูกหลานตระกูลอภัยวงศ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมคุณพิธาถึงพยายามแอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับตระกูลอภัยวงศ์ทั้งที่พฤติกรรมของคุณพิธาเองคือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขทำไมคุณพิธาถึงได้ดูย้อนแย้งไปเสียทุกอย่างประเด็นคือวันนี้สิ่งที่นายพิธาเคยโอ้อวดเคยโม้เคยมโนเคยพูดกลับกรอกไปมาในอดีตค่อยๆย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองทีละดอกทีละดอกทีละเรื่องทีละเรื่องจะทบทวนความจำให้ฟังอีกครั้งก็ได้1เรื่องมาตรา112สมัยหาเสียงที่พรรคก้าวไกลอ้างว่าแก้ไขไม่ใช่ยกเลิกแต่เมื่อวันที่20มีนาคม66ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลปราศัยปิดท้ายพอเด็ก3นิ้วให้เลือกแปะสติกเกอร์ข้างแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นายพิธาก็แสดงความกลับกรอกเลือกยกเลิกทันทีเพื่อเอาใจเด็กโดยเรื่องนี้วันที่31มกราคม67ที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องที่พรรคก้าวไกลนำเรื่องการแก้ไขม.112 มาหาเสียงเลือกตั้งก็ระบุเอาไว้ชัดเจน 2. อ้างว่าสมัยรัฐประหารปี2549ตัวเองโดนกักตัวมาไม่ทันงานศพพ่อโดนอายัดบัญชีทำให้ไม่มีเงินไปจัดงานศพบรรดาติ่งนายพิธาฟังแล้วก็สงสารจับใจแถมยังโกรธแค้นเกลียดชังคู่ต่อสู้ทางการเมืองของนายพิธา 3. พูดกับกรอกเรื่องกัญชาตอนแรกบอกสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อสันทนาการเพราะตัวเองก็ใช้รักษาโรคลมชักแต่พอวันหาเสียงก็ไปพูดกับนายชูวิทย์ว่าไม่เอากัญชาเสรีให้กลับไปเป็นยาเสพติด 4. อ้างว่าแก้หนี้บริษัทของครอบครัว100ล้านบาทแต่ความเป็นจริงเป็นตรงกันข้ามและเงินของบริษัทที่นายพิธาดูแลอยู่นั้นหายไป100กว่าล้านบาท 5. ปีที่แล้วก็ใส่เสื้อสีรุ้งไปออกงานบางกอกพราย2023สร้างคะแนนนิยมทางการเมืองทั้งที่เคยสั่งอดีตภรรยาห้ามคบเพื่อนเพศที่3ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รอให้ความจริงเปิดเผยออกมาประชาชนที่มีปัญญาก็คงจะมองเห็นข้อเท็จจริงและตาสว่างส่วนติ่งโง่ๆที่ด้อยปัญญายังคงลุ่มหลงไหลกับภาพจอมปลอมที่นายคนนี้สร้างขึ้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมนายสนธิกล่าวในที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty